อีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมหลอกเหมือนกันข่าวนี้ครับแต่ว่าต้องใช้คำว่าหลอกให้รักสักพักยืมเงินนะคะโอ้ยมีด้วยเหรอไม่รู้มันจะความรู้สึกไหนดีค่ะกรณีนี้ก็คือมีผู้หญิงผู้เสียหายคนนึงไปแจ้งความกับตำรวจนะคะหลังจากมีผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าเป็นทหารเรือค่ะแล้วก็ไปหลอกให้เธอรักสุดท้ายจดทะเบียนสมรสแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมไปยืมเงินญาติของเธอแล้วเธอก็ถูกยืมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะหย่าต้องให้เงินอะไรประมาณนั้นค่ะเธอกับผู้ชายคนนี้รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันในออนไลน์ค่ะนายเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.บางเขนนี่เองนะคะดำเนินคดีกับนายณรงค์ชัยธนกิจรักการสกุลค่ะเป็นผู้ที่ระบุนะคะว่าตัวของนายณรงค์ชัยเนี่ยค่ะเป็นคนไปหลอกให้ผู้เสียหายจดทะเบียนสมรสตัวของผู้เสียหายระบุแบบนี้ค่ะเขาอ้างตัวเป็นนายทหารแบบไหนก็คือว่ามีรูปโปรไฟล์เป็นนายทหารสมชุดเนี่ยนะคะทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ชม2คนนี้พอคุยกันไปคุยกันมาไปเจอในข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเจอกันในแอปพลิเคชันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะฝ่ายชายใช้โปรไฟล์อย่างที่ดิฉันบอกค่ะสวมเครื่องแบบทหารเรือยศนาวาเอกคบหากันระยะหนึ่งตัดสินใจแต่งงานจดทะเบียนไปเมื่อ7เมษายนหลังแต่งพฤติกรรมเปลี่ยนค่ะฝ่ายชายเริ่มไปขอยืมเงินครอบครัวฝ่ายหญิงอ้างว่าทะเลาะกับฝ่ายหญิงแล้วถูกฝ่ายหญิงยึดกระเป๋าเงินญาติก็สงสารก็ให้ยืมไปหมื่นหนึ่งค่ะต่อมาฝ่ายหญิงรู้ว่าฝ่ายชายเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้ว 2-3 ครั้งเมื่อสอบถามก็บอกว่าไม่จริงแต่ฝ่ายหญิงก็พยายามสืบจนทราบว่าเรื่องนั้นมันจริงก็เลยขอหย่าแต่ว่าตัวของผู้ก่อเหตุคือนายณรงค์ชัยก็ขอเงินฝ่ายหญิงอีก 10,000 แลกกับการจะได้หย่าค่ะลองฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะเพราะว่าเคยขอแล้วเขาไม่ยอมเขาก็เลยบอกว่าขอเงิน 10,000 แล้วพี่จะมาหย่าให้ค่ะเคยถามเขาไหมว่าไปหลอกแต่งงานกับคนอื่นแบบนี้มายังไงบ้างเคยถามแต่เขาบอกเขาไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยแต่งงานไม่เคยสมรสอยู่คนเดียวตอนที่ไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าการหย่าร้างหรือว่าการจดทะเบียนทางเภอได้บอกไหมทางเขตได้บอกไหมเขาบอกว่าทางอำเภอบอกมาแล้วว่าเคยจด2ครั้งแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาอยู่ต่างประเทศไม่เคยจดประมาณเนี้ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลอะไรกับชีวิตเราตอนนี้บ้างคะพี่เสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงค่ะเพราะว่าเขาเอาชื่อเราไปแอบอ้างยืมเงินคนอื่นไปทั่วให้คุณผู้ชมฮะช่วยกันพิจารณานะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งใจหลอกลวงหญิงคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับนายณรงค์ชัย2ข้อหาคือฉ้อโกงครับและกันโชคทรัพย์อีกมุมเนี่ยทางกองทัพเรือครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะหากพบว่ามีการแอบอ้างและก็ทำให้หน่วยงานเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นครับมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยพบว่าผู้ถูกกล่าวหามีหมายจับของศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในข้อหาฉ้อโกง2หมายด้วยกันตั้งแต่ปี62นี่นะฮะประเด็นนี้นะครับผู้ชมครับมีคนพูดถึงนะครับว่ามันคล้ายๆกับเรื่องของกระบวนการสแกมเมอร์สแกมเมอร์นะฮะหลายๆคนอาจจะเคยแบบได้ยินมานานแล้วนะก็คือว่ามีชาวต่างชาติคือไปเอาภาพโปรไฟล์จากคนอื่นมาในค้นหาใน Google อ่ะเช่นเป็นทหารนะครับเป็นวิศวกรเอามาแอบอ้างลงในโปรไฟล์แอปหาคู่แบบนี้แล้วก็หลอกผู้หญิงหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็ลวงเหยื่อนะครับว่าโอ้ยเนี่ยตอนนี้บ้านฉันกำลังมีปัญหาเดี๋ยวจะมาที่เมืองไทยขอแต่งงานด้วยแล้วก็ลวงให้ผู้หญิงได้มีการโอนเงินไปหากว่าโอนเงินไปให้แล้วเนี่ยจะสามารถเอาทรัพย์สินนี้เอามาให้ได้แต่รอบนี้ไม่ใช่นี่ถึงขั้นว่าคือว่าถ่ายภาพตัวเองใช่ไหมฮะแต่งเครื่องแบบนะครับและมีการแต่งงานกันจริงแต่พอจากนั้นนี่สิฮะโอ้โหคนละเรื่องเลยค่ะคือเรื่องนี้ยังต้องดูกันต่อนะคะว่าสรุปชายคนนี้เป็นทหารเรือหรือเปล่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพเรือเองก็เร่งตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าใช่ก็จะมีความผิดในทางวินัยแล้วก็มีความผิดทางอาญาที่ฝ่ายหญิงไปแจ้งความไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรประมวลเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้จะบอกว่าแอปพลิเคชันหาคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปแต่เวลาคุณผู้ชมคุยหรือใช้แอปพลิเคชันลักษณะนี้อาจจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้มากกว่าที่ทำอยู่ตอนนี้ค่ะพิจารณาตรวจสอบไปเรื่อยคุยไปนานๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะ